อ๋อภูเก็ตฝนตกแล้วคุณทัทยาคุณทัทยาภูเก็ตภาพเสียงชัดฝนตกทุกวันค่ะตกหนักค่ะพร้อมลมและพายุเลยลมไม่ถึงขั้นพายุมั้งลมหนักไปหน่อยนึงลมแรงไปหน่อยนึงประมาณนั้นหรือเปล่านะครับกรรมคือการเกิดเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจึงมีกรรมฟังให้ดีนะเรื่องเกิดเรื่องกรรมเนี่ยกรรมคือกิเลสตัณหากิเลสคือความคิดความคิดคือกิเลสใช่ในภาษาลุงหากหยุดคิดได้ก็คือหยุดกรรมเข้าถ่ายหยุดคิดได้หยุดกรรมใช่หยุดคิดจนสุดความคิดได้หยุดกรรมได้เห็นไหมครับกรรมคือการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมมันก็ไม่จบเนาะกรรมคือการเกิดแล้วจึงมีกรรมมันก็ค่อยไปมันก็ไม่จบใช่ไหมเอาเป็นตัวแรกก่อนกรรมคือตัวเลยตัวกับคำว่าการเกิดกับตัวเกิดมันก็ละความหมายนะครับการเกิดมันเป็นกิริยามันเป็นกิริยาคำว่าการกระทำเป็นกิริยาถ้าหากว่าตัวเกิดปุ๊บคำว่าตัวเกิดปุ๊บมันเป็นประธานเลยตัวเกิดถ้าการเกิดมันเป็นกิริยาโอเคนะกรรมคือตัวเกิดเงี้ยโอเคไหมเกิดแล้วก็เกิดแล้วนะพอเกิดปุ๊บกลายเป็นวิบากกรรมเป็นวิบากพอเกิดปุ๊บมันจะเกิดทางสองสายทันทีเลยสายดีกับสายไม่ดีสายดีก็คือมัจฉาสายดีก็คือสัมมาทิฏฐิสายไม่ดีคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉานี่คือไม่ดีใช่ไหมสัมมาคือสายดีนั่นเรียกว่าวิบากกรรมเป็นถนนสองสายทันทีเลยโอเคนะเรียกว่าวิบากกรรมนะคุณโยโอเคไหมคำว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ขอให้จับคำนี้ให้มันอยู่ซะก่อนมันที่จะไปต่อได้อย่างลงตัวด้วยนะครับถ้าจับสองคำนี้ไม่อยู่แล้วมันไปต่อก็เปรอะปะนะครับเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมเนี่ยนะครับเอาละส่วนกรรมคือกิเลสตัณหาราคะต่างๆนั้นมันเป็นอะไรพวกกิเลสที่เขาว่าตัณหาที่เขาว่ามันคือความอยากนั่นนะครับอะไรมากไม่รู้เกิดแล้วมันก็หิวอ่ะมันอยากนั่นอยากนี่นะหมามันก็อยากตามภาษาหมามันนะครับเมื่อเช้าโยนไก่ให้มันกินนะเมื่อวานเนี่ยเอาอาหารเม็ดให้กินมันก็เดินหนีซะนี่ไม่อยากเมื่อเช้าเอาไก่ให้กินมันแซ่บมันก็ใส่กันจักอะไรทำนองเนี้ยครับพอได้ไหมครับเรื่องอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกความคิดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันทุกความคิดมันอยู่ที่สมองนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำว่าล้างสมองการงับอากาศเนี่ยมันเป็นเทคนิคของการหยุดคิดไอ้งับอากาศเนี่ยมันก็ประหลาดนะครับนะมันตัวหนึ่งมันให้ความร้อนอ่ะให้ความร้อนในร่างกายด้วยงับอากาศเนี่ยครับทีนี้มันจะไปตีขึ้นไปล้างสมองได้ยังไงลองทำดูที่นี่ได้ครับตรงนี้แล้วมันจะหัวมันจะโล่งไปด้วยคนโล่งก็โล่งเลยนะให้ดูไว้นะคนโล่งก็จะโล่งในทันทีนะไอ้คนไม่โล่งก็อัดแน่นอย่างนั้นแหละครับใช่ไหมครับพออัดแน่นก็อย่าไปอะไรอย่าไปข่มขืนก็ต้องพักแปลว่ามันท่อมันตันประเภทไม่โล่งนะก็ต้องหยุดพักไปก่อนไม่ใช่ดึงดันจะเอาไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับในเรื่องของงานประกาศนะครับ
ขอฝากเอาไว้เป็นเทคนิคของการที่จะทำอันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วงวัยอย่างเช่นท่านสวเนี่ยสวไม่อยากจะตายง่ายประมาณนั้นผมรู้จักเทคนิคกรรมการก็ใส่เอาใส่เอาทีเนี้ยอย่านะครับท่านสวมันเกินไปนะครับนั่นนะค่อยๆถ้าหากว่ารู้ว่ามันหนักมันเหนื่อยมันปวดอะไรต้องพักนะครับแต่ถ้าผลได้ยิ้มจะโล่งครับโล่งหัวนะครับมันได้จริงๆเดือนนี้ได้จริงๆนะขอให้คิดเป็น 10% ไม่เกิน 15% การง่ายอากาศอย่าไปเอาซะเต็มร้อยนะไม่เอานะเอาเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเทคนิคเป็นทักษะในการที่จะให้มีกระบวนการของมันเองในการทำไอ้ 10% นั่นนะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสูดหายใจเข้าและออกเป็นปกติมันจะเป็นพื้นฐานตรงนั้นนะครับนำไปสู่พื้นฐานการหายใจเป็นปกติโอเคไหมครับตรงนี้สำคัญเพราะคนไหนไม่เคยคิดกับสิ่งเหล่านี้ปอดมันก็จะมีแต่เล็กลงเล็กลงแฟบลงแฟบลงสุดท้ายอายุก็จะสั้นนะครับอย่างลุงอายุยาวนะให้ลุงเนี่ยอายุยาวนานนะให้ลุงจะบอกให้